ความรักของสาวแมทพิรณีค่ะด่วนแล้วล่ะค่ะส่อแววรักร้าวหรือเปล่าหลังจากดราม่าของสาวแมทที่ผ่านมาก็ประกาศเตรียมดำเนินการเอาผิดกับบุคคลที่มาคอมเมนต์และแชทต่อว่าโดยมอบหมายให้ทนายดีได้รวบรวมข้อมูลค่ะรู้สึกว่าหลังจากที่มีดราม่าภายหลังนี้สงการเปิดตัวคบกับสาวแมทพิรณีหวานใจคนปัจจุบันก็เกิดเป็นกระแสโซเชียลที่ชาวเน็ตนั้นวิพากษ์วิจารณ์ดูเหมือนว่าไม่จบไม่สิ้นสักทีค่ะแม้จะผ่านไปนานกว่า2ปีแล้วก็ตามแต่ปัจจุบันเธอก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับหนุ่มสงการแฟนหนุ่มณปัจจุบันรวมไปถึงทนายนิด้าด้วยล่ะค่ะทนายความส่วนตัวให้ทางศาลได้ไปไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกในคดีหมายศาลอ.1668/2563กรณีที่แมทพิรณีนั้นเป็นโจทยื่นฟ้องคู่กรณีในฐานะจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพร้อมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทค่ะจากกรณีที่คู่กรณีได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์โจทย์ในลักษณะของการด่าทอเกินความจริงจนทำให้เกิดความเสียหายและประชาชนเข้าใจผิดขณะที่ทางคู่กรณีเองก็ได้เดินทางมายังศาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านสาวแมทยังเผยส่วนตัวต้องการให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมและพิสูจน์ในส่วนของข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับทราบว่าสิ่งที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลามากกว่า2ปีไม่ว่าจะเป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวส่วนตัวตกอยู่ในฐานะผู้โดนกระทำมาโดยตลอดวันนี้ก็เลยอยากออกมาเพื่อขอความเป็นธรรมบ้างการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน1ล้านบาทนั้นในใจจริงส่วนตัวเพียงแค่ต้องการเรียกให้สมกับชื่อเสียงและการศึกษาตลอดจนสมกับหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียไปยืนยันว่าเป็นความจริงคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะบางเคสเองเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนโดนฟ้องหลังจากคู่กรณีสำนึกผิดและมีการยกมือไหว้กลางวงสัมภาษณ์สาวแมทเองก็พร้อมให้อภัยคู่กรณีค่ะแต่ในส่วนของคดีนั้นทางแมทเองยังขอให้เป็นเรื่องไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยที่ไม่ขอถอนฟ้องหรือยอมความแต่อย่างใดค่ะล่าสุดนี้สาวแมทได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นเลสนายได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงเวลาไปเที่ยวคนเดียวบินคนเดียวเดินคนเดียวทานข้าวคนเดียวในฟิลแบบว่าอิมิลี่อินปารีสซึ่งหลายคนนั้นก็เกิดความสงสัยว่าสาวแมทนั้นทะเลาะกันกับหนุ่มสงการหรือไม่แต่ก็มีชาวเน็ตออกมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่รู้จักส่วนตัวหรอแต่คิดเสมอตั้งแต่เกิดว่าต้องซู้ๆเป็นกำลังใจให้นะบางก็บอกว่าขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆโดยไวมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็ตามก็คงต้องรอเป็นกำลังใจและคอยติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ